สบายดีหลาน้อยนักเรียนสั้นโปรดสามมือทุกคนในสมูนี้สาวคู่จะพาพวกหลานมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์บทที่สามต่อการหารให้พวกหลานนักเรียนแต่ละคนเปิดปุ่มแบบเรียนคณิตศาสตร์ไปหน้าที่36เด้อสาวคู่จะพาพวกหลานมาต่ออยู่ในตัวสรุปเนาะสรุปบทฝึกหัดข้อที่หนึ่งข้อใดสามารถซอกให้ประโยคสัญลักษณ์8 หาร 2อยู่ในนี้สาวคู่จะแก้ให้พวกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่าง2 ข้อด้วยพวกหลานข้อกอไก่และข้อขอไข่เนาะเฮามาอ่านคำถามนะเอ้ยข้อกอไก่ข้าวจี่ถุงหนึ่งมี8 ก้อนซื้อมา2 ถุงข้าวจี่ทั้งหมดมีจักก้อนข้อขอไข่มีเจี้ย8 แผ่นถ่าใหญ่ให้ละ2 แผ่นสามารถใหญ่ให้ได้จักคนอันนี้แมนอยู่ในคำถามข้อกอและข้อขอลูกหลานเนาะนะสาวคู่จะพาพวกหลานมาแก้ข้อกอไก่ก่อนลูกหลานเนาะก่อนอื่นมดพวกหลานต้องเข้าใจคำถามก่อนเนาะอยู่ในคำถามนี้คำถามหลักๆของข้อนี้เนาะเพิ่นให้เฮาซอกหาประโยคสัญลักษณ์ของ8 หาร 2นะพวกหลานเนาะและพวกหลานคิดว่าข้อกอไก่นี่แม่นการหารบ่พวกหลานข้อกอไก่นี่แม่นการคูณพวกหลานเนาะบ่แม่นการหารเด้อข้อกอไก่นี่แม่นการคูณเพราะว่าข้าวจี่1 ถุงนะพวกหลานเนาะข้าวจี่1 ถุงนี่แม่นมี8 ก้อนแต่เพิ่นซื้อมาแม่น2 ถุงเขาถามหาจำนวนก้อนทั้งหมดพวกหลานเนาะใน2 ถุงหั่นมีทั้งหมดจักก้อนเนาะพวกหลานเนาะสาวครูจะพาพวกหลานมาแก้นะพวกหลานเนาะมาแก้ไปนํากันเลยก่อนอื่นเขาต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะพวกหลานเนาะประโยคสัญลักษณ์8 คูณ 2แปดอันนี้เป็น8 คูณ 2เนาะ8 คูณ 2จะเท่ากับเท่าไหร่พวกหลานนะสาวครูจะเล่าเบื้องสูตรทั้ง8พวกหลานเนาะ8 1 8 8 2 10โอ้8 คูณ 2เท่ากับดังนั้นเฮาฮู้คำตอบแล้วเราสามารถเอามาเขียนคำตอบลงไปเนาะคำตอบมี16 ก้อนอันนี้แมนอยู่ในข้อกอไก่เด้อพวกหลานเด้อข้อกอไก่เนาะต่อไปสาวครูจะพาพวกหลานมาแก้ข้อขอไข่เลยข้อขอไข่มีเจี้ย8 แผ่นถ่าใหญ่ให้คนละ2 แผ่นสามารถใหญ่ให้ได้จักคนสาวครูจะพาพวกหลานมาแก้ข้อขอไข่เนาะก่อนอื่นมื้อเฮาต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะพวกหลานเนาะประโยคสัญลักษณ์8 หาร 2แปดอีเมนเจี้ยทั้งหมดหันมี8 แผ่นนะพวกหลานเนาะคำว่าใหญ่ให้เป็นหมายถึงการหารใหญ่ให้คนละ2 แผ่นนะพวกหลานเฮาก็เขียน8 หาร 28 หาร 2จะรับเท่าใดสาวครูจะเล่าบางสูตรบ้างบางสองนะพวกหลานเราบ่ให้กลายแปดบางสูตรบางสองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดแสดงว่ารับอยู่รับอยู่4นะพวกหลานเนาะ8 หารเท่ากับ4มีเจี้ยอยู่8 แผ่นใหญ่ให้คนละ2 แผ่นสามารถใหญ่ให้ได้4 คนอันนี้แมน8 หาร 2ลูกหลานเนาะเท่ากับ4อันนี้แมนประโยคสัญลักษณ์เด้อหลังจากนั้นเฮาได้คําตอบอยู่นี่แล้วเฮาก็สามารถเอามาเขียนเนาะลูกหลานเนาะเขียนคําตอบใส่คําตอบใหญ่ให้ได้4คนอันนี้แมนคําตอบของข้อขอไข่เด้อลูกหลานเด้อเนาะสำหรับบทแก้ตัวอย่างที่สาวครูได้แก้ให้พวกหลานเบิ่งเนาะเป็นตัวอย่างข้อกอไก่และข้อขอไข่เนาะก็มีเพียงแต่สำนี้ต่อไปข้อคอควายหาข้อสอเสือสาวครูจะให้พวกหลานไปแก้เติมใส่ในปุ่มเขียนของตนเองเด้อสาวครูจะพาพวกหลานไปอ่านคำถามอยู่ในคลิปที่2เนาะพวกหลานไปติดตามเบิ่งอยู่ในคลิปที่2เด้อ